สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอสิริกรนะครับยิปซีโอสิริกรค่ะตอบดวงฟรีนะคะเฉพาะในรายการนะนอกรายการถ้ามีอะไรก็ตามเข้ามาในข้อความนี่เราถือว่าดูเป็นอาชีพนะครับนะอ่ะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16ครับและผมครับนะ Facebook วัชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไร AJTOP15 และ ID ไร AJTOP16 นะช่วยกดแชร์กดไลฟ์ให้ด้วยนะครับนะนะคนละ 9,999 แชร์นะครับเอาไม่มากนะเอาไม่มากนะครับนะขอแค่พอประมาณนะพิมพ์เข้ามาครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับแล้วรอคำถามนะครับรอตอบนะครับอย่าพิมพ์ซ้ำนะขออย่าพิมพ์ซ้ำเข้ามาเพราะการพิมพ์ซ้ำมันไปดันข้อความคนอื่นเขานะครับนะเพราะฉะนั้นขออย่าพิมพ์ซ้ำนะโปรดเชื่อฟังกันนะครับนะนะอ่ะมาสวัสดีครับนะนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะครับนะในรายการชมรมโหราศาสตร์สนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรครับกลุ่มไพ่ยิปซีครับผมนะกลุ่มบารมีเทวะนะมีหลายสิบปุ่มครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาใครมาคนแรกนะครับนะพิมพ์ชื่อเล่นคำถามเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามด้วยนะครับนะ หนังสือครับนะตั้งชื่อตั้งแต่นะครับของเสถียรพงษ์วรรณปกนะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงราหูนะครับติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้ครับหมายถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงราหูนะครับแล้วนี่ครับนี่คือหนังสือครับของไพ่ยิปซีของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาและอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์7สมัยนะครับเป็นอดีตนะครับนะและนี่ครับนี่คือความหมายไพ่ยิปซีพร้อมตำนานเทพกรีกซึ่งต้องรู้คู่กันนะครับนะไม่ใช่ว่าจะรู้อย่างเดียวครับต้องรู้คู่กันนะนะติดต่อสอบถามได้ครับและนี่ก็คือลายมือคือแผนที่ของชีวิตครับโดยท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีครับนะและนี่ครับนี่คือหนังสือของท่านอาจารย์กามลแสงวงแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับนี่คือโปยีสีเขียวครับนะดวงจีนครับผมนะและนี่คือหนังสือครับนะสอนโดยท่านอาจารย์ธีรพลอุรพีพัฒนพงศ์เอ้ยท่านอาจารย์อะไรนะท่านผู้อำนวยการภาธีเทียมทองนะครับนะผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะคะเล่มนี้ของท่านนะคะอันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านมาอันนี้คือขายนะคะขายต้องเป็นลูกศิษย์เท่านั้นนะคะใครที่ไม่มีขายข้างนอกใครที่ไม่มีคำว่าแชร์ขอข้ามทั้งหมดนะครับนะให้โหราศาสตร์ไทยฉบับเร่งรัดของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมค่ะนะอดีตสถาบันอดีตผู้อำนวยการครับและผู้ก่อตั้งครับนะสถาบันโหราศาสตร์วิทยาครับใครที่ไม่มีคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามขอข้ามทั้งหมดครับเพราะถือว่าผิดกติกามารยาทรุนแรงครับผมนะมาไปจะตอบเฉพาะคนที่มีคำว่าแชร์แล้วนำหน้าอย่างเดียวนะครับนะแชร์แล้วแล้วชื่อเล่นด้วยนะคะขอชื่อเล่นนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีชื่อเล่นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะตอบให้ใครนะคะแล้วจบตรงนั้นครับมาตอบกันเลยนะคะจิราจาอะไร
จริยาพรนะคะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองนะคะใช่แล้วค่ะบิ๊กเมื่อเช้าไปทำบุญให้ลูกที่เสียชีวิตไปอยากทราบว่าเขาได้รับไหมคะได้รับแล้วครับได้รับนะคะนะเอาใจเขามาใส่ใจเราสวัสดีค่ะค่ะแชร์แล้วค่ะเตยธุรกิจจะประสบความสำเร็จไหมคะไปได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาครับช่วงนี้ครับค่ะคุณมิ้นสวัสดีนะคะแล้วคนนี้คือถามว่าข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยครับถ้าไม่มีชีวิตผมนี่คือต้องข้ามไปเลยครับชี้แจงแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะอ่ะแชร์แล้วค่ะเอการเงินจะดีขึ้นไหมคะยังนิ่งๆอยู่ครับช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีครับนิ่งครับแชร์แล้วค่ะเดลสามีคิดถึงหนูกับลูกไหมคะวันนี้เขาจะเดินทางมาหาหนูกับลูกนี่สองคำถามนะคะเอาเป็นว่าคิดถึงไหมแค่นั้นนะเขาอยู่คนเดียวสบายครับช่วงนี้มีเงินใช้ครับจบแค่นั้นอ่ะก็แชร์แล้วค่ะสวัสดีนะคะนายพรุ่งนี้จะไปคุยธุระเรื่องงานจะราบรื่นไหมคะขอบคุณค่ะน่าจะราบรื่นนะครับไปได้ครับไปได้ตามการวางแผนไว้อย่างเคร่งครัดนะคะแชร์แล้วค่ะปลาวันนี้พาลูกชายไปแคสหนังจะผ่านได้เล่นไหมคะยังนะ3วันนี้แชร์แล้วนี่การงานที่ทำอยู่จะดีไหมคะเดอะสตาร์ครับดีครับผมนะสำเร็จดีนะก็มาคุยกันธรรมดานะครับนะรายการของเราเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งนะทำไมเราถึงได้สร้างกติกาไว้ผมจะเล่าให้ฟังคือมีคนอยู่3ตลาดครับตลาดบนตลาดล่างตลาดกลางนะอ่ะไหนดูดิมินค่ะใช่แล้วค่ะมินนะคอนโดที่ตั้งใจจะเช่าจะราบรื่นไหมคะราบรื่นครับต้อนรับครับผมนะคุณโอ๋กันยังไม่แชร์นะไม่มีแชร์ไม่มีชื่อเล่นครับมีไม่มีแชร์ก็ข้ามครับนะคือหมออาจารย์ทับว่าทำไมต้องแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามคือมันมีคนอยู่3ตลาดเขาเรียกตลาดบนตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนเนี่ยเขาจะเข้าใจความหมายแล้วเขาจะพิมพ์ในสิ่งที่เราบอกได้ส่วนตลาดกลางเนี่ยเขาจะเริ่มมีไหวพริบหลังจากที่ผ่านไปแล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครั้งที่เขาเห็นไปครั้งหนึ่งแล้วเขาจะเริ่มเข้าใจส่วนตลาดล่างเนี่ยเขาจะไม่สังเกตเขาจะถามหลับหูหลับตาพิมพ์มาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแล้วก็เราก็ไม่ตอบแล้วสุดท้ายก็อย่างนั้นอย่างนั้นไปเรื่อยอ่ะมาอันนี้เขาเรียกตลาดล่างตลาดบนใช่แล้วค่ะนุ้ยความรักกับสามีจะอยู่กันได้นานไหมคะมันอยู่ที่ตัวคุณนะส่วนใหญ่นะมันเหมือนกับคุณไม่พอใจกันอ่ะอารมณ์นะคุณทำอะไรเนี่ยถ้าคุณพอใจกันคุณไม่มาถามเรานะแต่ถ้าคุณไม่พอใจคุณจะมาถามเราเราดูส่วนตัวดีไหมดวงไม่ค่อยจะดีนะคะดูแล้วมีวิธีแก้ดวงอยู่นะมีให้ถ้าสนใจก็ดูเอาถ้าไม่อยากแก้ถามไปงั้นก็งั้นไปงั้นเขาเรียกว่าก็ให้มันแล้วไปโดยท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็คือเหมือนว่าอยากดูดวงเนี่ยค่ะรู้ละว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอยากจะรู้วิธีการแก้ไขดวงไหมถ้าเกิดมีก็อย่ารู้ก็เดี๋ยวเราก็จะแก้ไขให้นะคะนะแล้วเราก็ต้องมีค่าตอบแทนคือมีค่าครูนั่นเองนะคะปะขอบคุณแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ถามมิ้นอีกมิ้นหนึ่งนะคะติดต่อธุระกับพี่คนหนึ่งเขาจะเบี้ยวเราไหมคะไม่น่าเบี้ยวนะไม่เบี้ยวค่ะเขายุติธรรมนะคะชื่อตรงใช่แล้วเขาไผ่พรุ่งนี้จะไปทำจมูกได้หลังใจคิดไหมคะก็มันก็ได้ระดับหนึ่งครับถ้าคุณไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามผมไม่ขอตอบนะผมรู้ว่าคุณถามมาแล้วนะข้ามไปหมดแล้วครับนะถ้าไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามขอข้ามทั้งหมดครับตามกติกานะเมื่อกี้อาจารย์เขาเพิ่งพูดไปหยกหยกเลยนะคะมาสามตามสบายครับสามคอมเมนต์ผ่านไปไม่ตอบแล้วครับผิดกติกาไปแล้วทำไมถึงไม่ตอบให้ไม่เป็นไรครับอาแชร์ล็อกกี้แฟนคนเกาหลีจะมาหาหนูที่ทำงานไหมคะตามสบายครับนะมาหาที่ทำงานไม่มาหรอกครับเขาไม่มายุ่งครับนะผมบอกให้แชร์ล็อกกี้เมย์แฟนเก่าจะกลับมาคืนดีเปล่าคะมีโอกาสครับถ้าคุณไปตามแต่คุณต้องตามเขานะแชร์ล็อกครับน็อตมีสิทธิ์ได้ทำงานต่างประเทศไหมครับยังครับยังไปไม่ได้มันเหมือนกับว่าคุณมีแต่เหตุไม่ดีนายอย่าพึ่งนะแก้ไขดวงก่อนดีไหมมาปรึกษาดูดวงของเราก่อนก็ได้นะคะแชร์แล้วแชร์แล้วค่ะมาย34เดือนกรกฎาคมเลยนะแฟนหนูจะได้ออกจากคุกไหมคะดูแค่3วันนี้ครับนะคือคุณต้องไปเยี่ยมครับไพ่บอกงั้นนะไพ่บอกต้องไปเยี่ยมมันมีเกณฑ์ได้ไปเยี่ยมอยู่นะแชร์แล้วค่ะอ้นจะมีโอกาสเลื่อนขั้นการงานหรือเปล่าครับ
ก็รอเวลาครับนะแต่ก็มีข่าวมานะมีข่าวประกาศออกมาเนี่ยถามครั้งที่5แล้วแชร์แล้วนะชีวิตผมจะเป็นอย่างไรครับเรื่องงานคือไม่พอใจตัวงานครับเอาแค่นั้นแหละเหมือนเงินเดือนจะได้ไม่เป็นที่น่าพอใจจบตรงนั้นครับไปใช่แล้วค่ะปุ้ยการเงินจากนี้ไปจะดีขึ้นไหมคะดูแค่3วันนี้ครับนะพอดีขึ้นครับนะแต่คุณสำคัญสุดอ่ะคุณต้องมีระเบียบวินัยในการใช้เงินให้มากกว่านี้เหมือนกับว่าใช้ง่ายเกินไปนะคะข้ามไปเลยครับจ่ายง่ายเกินแชร์แล้วแอมคือคุณข้ามไปเลยเขาไปแชร์แล้วแอมไลฟ์สดขายเสื้อผ้ามือสองจะดีไหมคะดูนะดูที่ปากผมเราจะตอบเฉพาะคนที่ทิมเขาว่าแชร์แล้วเอามายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะต้องทำยังไงคะจอนท็อปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แชร์แล้วครับน็อตถามไปแล้วนี่น็อตถามไปแล้วข้างบนเนี่ยแล้วก็มาถามใหม่อีกไม่ตอบคนเดียวคุณน็อตเราตอบให้แล้วนะคะไม่มีสิทธิ์ได้พำนันต่างประเทศในช่วง3วันนี้นะคะคือเราตอบให้ไปแล้วมันเป็นเดอะทาวเวอร์นะคุณสังเกตหน่อยดิครับเดอะทาวเวอร์คุณยังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะนะอาจจะออกไปหรือยังไงคะเด้งออกไปเหรอหรือยังไงหลุดไปเหรอหรือยังไงไม่ได้รับคำตอบหรือแอบหนีไปครับนะเราออกไปแล้วนะคะเป็นเดอะทาวเวอร์ไม่บอกการไปต่างประเทศไปแล้วจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นเยอะนะอาจจะโดนส่งกลับเราลงแค่3วันนี้เท่านั้นนะลงจากรถเสร็จแล้วอ่ะพอคุณลงจากรถเสร็จนะพอมันข้ามเขตแดนเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีพร้อมจะล้อเล่นนะคะไม่มันจะมีอันตรายถ้าคุณลงไปอ่ะเพราะว่ามันเป็น The Tower หมายถึงอันตรายถึงชีวิตนะจะได้แต่งงานเมื่อไหร่น้ำแชร์แล้วค่ะยังไม่ได้แต่งครับเพราะมันต้องคุยกันเรื่องเงินก่อนนะคะต้องคุยกันก่อนต้องมีการตกลงคุยกันก่อนนะเมื่อไหร่เนี่ยถามเรื่องไพ่ยุคซีเมื่อไหร่ไม่ค่อยได้คำตอบหรอกค่ะนะแต่ต้องกำหนดระยะเวลามาให้เลยนะอย่างเช่นคุณถามว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะเนี่ย3วันเนี้ยจะได้คุยกันมั่นหมายอะไรตกลงสำเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า7วันนี้จะได้แต่งงานไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องถามแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่นะใช่แล้วค่ะหยกค่ะแฟนจะเลิกกับหนูไม่ดูครับเรื่องเลิกปลายข้ามไปเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองป๊อปอายนะคะเข้ามาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะหมูแดงเดือนนี้จะขายรถยนต์ได้ไหมคะมันยังขายไม่ได้คนมันไม่มีเงินกันนะถ้าให้บอกคุณเจอแต่คนไม่มีเงินเข้ามามันขายไม่ออกนะเอาพูดจริงๆค่ะทำไมคนบอกว่าไปต่างประเทศนะแล้วผมตอบว่าทำไมมันถึงได้ไม่น่าไป จานโอไหนลองผ่าไพ่ออกมาดูดิผ่าไพ่ ผ่าความคิดของไพ่ที่ว่า The Tower ฟ้าผ่าตึกอัลคาเมแชร์แล้วต้อมแชร์แล้วต้อมสามีจะเรียกหนูกลับไปอยู่บ้านแม่สามีเหมือนเดิมไหมคะเขาไม่เรียกอ่ะอยู่ที่คุณจะไปเองหรือไม่ไปมันอยู่ตัวคุณหมดเลยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรู้สึกว่ามันจะมีความไม่สบอารมณ์อยู่นะคะแชร์แล้วค่ะนุชค่ะจะกลับไปอยู่อะไรอ่ะดีอ่ะคนรักเร็วๆจะกลับไปอยู่คนรักเร็วๆนี้ไหมคือช่วยพิมพ์ใหม่นะครับพวกผมอ่านไม่ออกนะคุณไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะคะอาจารย์อยู่อีกนานนะเพราะเพิ่งเข้ามาไม่เท่าไหร่เองนะอาจารย์ต้องรีบค่ะนี่พิมพ์ไม่ถูกนะเบอร์จะเบยบาราบบุยหนูจะกลับไปอยู่กับคนคือเราไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกอย่าไปตีความออกถ้าเราอ่านไม่ออกจะไม่อ่านอ่ะขอโทษค่ะฟังไม่ทันอะไรล่ะจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินจากสามีไหมเนี่ยคือคุณถามมาคือคุณไม่ได้ถามแบบเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะถามยังไงเรามีกฎอยู่นะคือคุณไปอ่านคนอื่นเขาก่อนนะถ้าไม่มีคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามจะไม่ตอบขอให้แชร์ก่อนนะคะเนี่ยดูป๊อปอายไว้ก่อนดูป๊อปอายไว้ป๊อปคุณมิ้นก็ไม่มีแชร์นะคะข้ามไปเลยครับแชร์แล้วครับป๊อปแฟนเก่าที่แยกกันไปเขายังคิดถึงผมไหมครับจะกลับมาคุยกันอีกไหมครับอันนี้สองคำถามนะคะเราดูแค่อันเดียวนะก็คุยกันได้ถ้าคุณจะไปคุยอ่ะแต่คุณต้องมีของไปง้อเขานะไปต่อครับของขวัญติดไม้ติดมือไม่มีแชร์ไม่อ่านนะครับแชร์แล้วมิ้งเดือนนี้จะได้งานไหมคะดู3วันดูไหมดู3วันนี่ครับมีโอกาสได้ครับถ้าคุณขยันจริงนะมีโอกาสได้งานนะภายใน3วันนี้แล้วค่ะเมตตามหานิยม โดยท่านอาจารย์โอนะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวข้างหลังนะมาถามดูติดต่อ
ขอแบบโอนก่อนพร้อมโอนก่อนนะครับนะ Facebook สิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Ryan สิริ15และ ID Ryan สิริ16ครับมิ้นถามไปแล้วไม่เหรอมิ้นถามไปแต่เมื่อกี้ไม่แชร์นะตอนนี้แชร์แล้วค่ะมิ้นความรักเป็นไงบ้างคะมีแฟนแล้วก็ดีอยู่แล้วนี่ครับมันนิ่งๆเฉยๆครับหมายถึงแฟนคุณอาจจะเป็นคนเฉยๆถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงดีแฟนแล้วเขาก็ดีอะค่ะก็อยู่กับคุณนะเหมือนกับว่าเขาก็เฉยๆนิ่งๆอ่ะชาแล้วนุชจะได้กลับไปอยู่กับคนรักเร็วๆนี้ไหมคะมีโอกาสได้กลับไปครับถ้าคุณอยากกลับไปคุยกับเขาก่อนดีครับนะขอแบบอ่านออกแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามชัดๆไม่งั้นน่ะเราตอบไม่ได้ปัญหามันก็คือพิมพ์อะไรมาไม่ใช่แบบคุณมิ้นขอบคุณค่ะอ่ะโดยมีท่านอาจารย์โออะไรโดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดอาจารย์ท็อปผู้เป็นท่านรองนะคะนำมาเชิญแล้วค่ะรถเมย์อายุ22พ่อของลูกจะกลับมาง้อไหมเราก็เดี๋ยวดูให้แล้วกันนะเขาไม่มาหรอกครับเขาเฉยๆครับช่วงนี้นะรถเมย์นะคะตอบไปแล้วนะคะรถเมย์นะไม่กลับมาครับเขาไม่กลับมาหรอกครับไพ่มันอย่างนั้นน่ะภายใน3วันนี้เออใน3วันนี้เท่านั้นไม่กลับมาแล้วจะถามซ้ำไปทำไมล่ะครับถ้าอยากให้กลับมาก็มาถามกับเรามีวิธีให้คือถ้าคุณเอาแต่ถามแล้วคุณไม่แก้ไขไม่หาอินไม่หาเครื่องรางไม่หาอะไรมาเสริมดวงเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเชื่อเรื่องดวงแต่ไม่แก้ดวงเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันนะไปนะมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะอินเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเครื่องรางของขลังชิ้นหนึ่งที่ทำให้มีพรเมตตามหานิยมเท่านั้นเองอะนะคะไม่ใช่คุณใส่มนต์ดำหรืออะไรนะเออใช่แล้วจอยความรักช่วงนี้คือคุณให้สถานะหน่อยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะถ้าไม่ตอบนะเราก็ตอบไม่ได้นะเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียหลวงแอบคุยแอบคบโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือดักมีแฟนหรือดักแฟนชาวบ้านเขาเล่าให้ผมฟังก่อนเพราะงั้นผมก็แก้หัวข้อไม่ได้เพราะว่าไพ่ใบนึงมันตีได้108อย่างทำไมมันตีได้เยอะไปอย่างเออแค่นี้ค่ะมันบอกไม่ได้หรอกนะถ้าคุณไม่ให้สถานะมาว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะเราจะได้ช่วยไงนะรงนะหน้าทองสาริการิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีอาจารย์ทำพิธีได้โดยผมนะเป็นพิธีสายขาวนะก็คือเหมือนกับเป็นพรของเทพนะคะอาจารย์ทับจาใช้วิธีการณหน้าทองนะตามแบบวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาจากพระนะคะอะไรต้นยอดแชร์แล้วดันเดือนยอดตกต้นเดือนยอดตกกลางเดือนจะดีไหมคะยาเราดูแค่3วันนี่นะพอได้อยู่นะอืมก็ผ่านไปได้สบายสบายนะคะแชร์แล้วค่ะน้ำตาลคนชื่อแม็กเขาคิดจริงจังกับเราแค่ไหนก็จริงจังจริงครับเอาจริงจริงจังนะแชร์แล้วชอบพรุ่งนี้แฟนจะเดินทางมาหาไหมคะไม่มาครับมันเป็นไพ่เดินทางนะอันเนี้ยอาจารย์โอเดินทางช่วงกลางคืนแต่มาไหมคือมันเหมือนไปค่ะเดินทางไปไม่รู้ไปไหนอันนี้หันหลังไปเนี่ยไม่รู้ไปไหนแชร์เราอุ้มอีกนานไหมคะถึงจะเจอรักครั้งใหม่โสดค่ะยังไม่เจอครับ3วันนี้นะเราดูแค่3วันจะมีลูกเมื่อไหร่มีครอบครัวแล้วค่ะมาถามโดดๆเลยนะคะแค่นี้เองข้ามไปเลยครับเราไม่ดูเรื่องลูกอยู่แล้วนะคะไม่ดูเรื่องไปถามหมอสูครับไปถามหมอสูอย่าถามหมอดูไปถามหมอสูหมอสูครับไปถามหมอสูเราว่าเราวางแผนครอบครัวได้เลยนะคะอาจจะอะไรอย่างนี้นะไปหาหมอสูครับหมอผลิตลูกแล้วเอ็นจอยมาบอกเราว่าคุณเอ็นจอยมีแฟนแล้วค่ะนะคะคือคุณมากระโดดเอาใช่แล้วค่ะอ๋อคนที่ชื่อมิ้งเขายังรักเราไหมคะไม่ครับไพ่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นไพ่ทะเลาะกันนะอืมใช่แล้วเมย์สมัครงานไว้เขาจะเรียกไหมมีโอกาสเรียกครับเรียกสัมภาษณ์นะคะอืมใช่แล้วตาลแฟนคนนี้เขาคิดจะมาหาเราไหมคะคุณตาลไม่ได้มาหาแบบลับๆเออมาหาแบบเก็บนะเก็บไว้เป็นความลับไม่เมตตามหานิยมเลยนะเขาไม่คิด
ที่จะมีคุณคนเดียวนะคะบอกไว้ก่อนนะเออไพ่เขาถึงไม่เปิดเผยคุณนะคุณตาลนะเออใช่แล้วคือถ้าเกิดอยากดูดวงส่วนตัวไม่ได้โฆษณาเลยวันนี้อยากดูดวงส่วนตัวเอาที่สบายใจแบบว่าถามไม่อั้นเลยนะคะก็อยากถามเยอะๆถามไม่อั้นเนี่ยอะ Facebook สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092529261ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16เรื่องหมอสูเนี่ยต้องไปหาหมอสูนะถ้าอยากมีลูกสูตินารีแพทย์ไปเอาเชื้อฉีดใส่ไข่ไม่ถ้าเกิดคุณมีสามีแล้วคุณก็ต้องไปปรึกษาหมอนะคะที่เป็นหมอที่เกี่ยวกับสุขภาพว่าคุณจะมีลูกได้ไหมยังไงนะคะใช่แล้วค่ะออนนิว22นะแฟนที่ห่างเหินกันไปจะกลับมาคืนดีไหมยังครับยังไม่กลับมาครับ3วันนี้คุณถึงจะแชร์แล้วคุณไม่เปลี่ยนคำถามเราก็ไม่ตอบให้นะคะเรื่องลูกเราไม่ได้ดูนะคะคุณอะไรก็ไม่รู้นะข้ามไปครับไม่ให้ชื่อด้วยนะคะรัตนาขอบคุณค่ะแชร์แล้วครับนันการเงินจะดีขึ้นไหมครับมันพออยู่เกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการงานนะพออยู่ตัวถ้าได้ทำงานก็ได้เงินเมตตามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานดูอาจารย์ท็อปดูลูกตาผู้เป็นประธานอาจารย์ท็อปผู้เป็นท่านรองนะคะท่านรองประธานสูงสุดนะครับนะอาจารย์ท็อปผู้เป็นท่านรองเอาล่ะเดี๋ยวสักพักนึงอาจารย์จะไปทำรายการคนมีองค์นะเดี๋ยวไปตามดูกันได้ไม่เห็นมีใครถามต่อแล้วตอนนี้นะติดต่อ12ลูกตา13ลูกตานี่จะอยู่กับเราอีกไหมไปติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook สิริกรอภิรัตน์ครับผมเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16ครับและผมครับนะ Facebook ครับวัชระแก้วจินดาครับเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP15 และ ID ไร AJTOP16 แชร์แล้วค่ะพิงย้ายงานหรืออยู่ที่เดิมคะต้องดูที่หน้าไพ่ครับอยู่ย้ายงานดีกว่าครับนะไพ่มันเหมือนกับคุณมีปัญหาเยอะนะไปดีกว่านะถ้ามันถ้าเจ้านายมีปัญหาเราก็ไปเลยนะถามจริงอยู่เราเครียดไหมนะหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยออกนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นครับแดนค่ะไม่มีแชร์ไม่มีแชร์ตอบไม่ได้ไม่ต้องไหว้ค่ะขอบคุณมากนะช่วยแชร์ครับนะแชร์คือกติกามารยาทเราต้องดูที่ด้านหน้าครับผมถามผมรอคุณคนเดียวนะคุณแดนนะพิมพ์คำว่าแชร์ข้างหน้าขึ้นมาตัวเดียวเองคุณแชร์จริงด้วยนะอย่าติดแชร์นะคะอย่าติดค่าครูแล้วนะเมตตามหานิยมติดค้างกันมันไม่ดีนะเอาละแชร์แล้วก็แชร์จริงนะคะหลายคนหลายคนบอกว่าแชร์นะเดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นคำว่าผู้แชร์แล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าแชร์หรือเปล่าอ่ะมาแชร์แล้วค่ะจอยความรักช่วงนี้เป็นไงบ้างสถานะมีแฟนแล้วค่ะขอบคุณค่ะก็เหมือนคุยกันไปได้เรื่อยๆเขาไม่มีปัญหาอะไรคุยกันได้ปรึกษากันได้เป็นคู่คิดคู่ปรึกษาได้นะคะแชร์แล้วค่ะความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมีครอบครัวแล้วชื่ออะไรคะชื่อสายขิมมณีวงค่ะมณีวงมีหลายคนละมณีวงความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมีครอบครัวแล้วค่ะต้องให้อาจารย์โอ้พูดอีกกี่รอบอาจารย์ครับถึงจะเปิดความรักมันดีโอ้อันนี้ความรักมันดีอยู่แล้วนะอาจารย์โอ้จะเอามีดฟันแล้วนะครับแชร์แล้วค่ะความรักตอนนี้เป็นยังไงไม่มีสถานะเลยคุณจุ๋มโสดแต่งงานหรือมีแฟนดูคนอื่นสิคะหรือเป็นชู้เลยแอบคุยแชร์แล้วค่ะอายุ48ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะไพ่บอกอะไรจะให้บอกเหรอใช้ไพ่บอกค่ะอาจารย์เขาจะตอบไหมเขาไม่มีคำถามอะไม่ตอบขอคำถามนะคะเราไม่ดูแบบนี้นะคะว่าถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องกุ้มใจอะไรคุณไม่ถามก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณมีเรื่องคุณถามนะคะเอาแนนมาแล้วแมนใช่แล้วแนนนะคะแต่การเงินติดขัดเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่อีกละดู3วันคุณสวดมนต์เนี่ยเนี่ยต้องสวดมนต์สัมปติชามินาสังสิโมพมาจมหาเทวาสเพยคามพระเยนติพระมาจมหาเทวาพิราภาพวนตุเมมหาพุทโยมหาราโพพวนตุเมมิเตภาวหันเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายาวิริทิโยวิริโคนายังเวริหิงสาเวริทัสสีเวริทัสสาเวริทิโยพันธสัม
มานีมามาพุทธสัสวาหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาที่รือไปเซิร์ชใน Google นะคาถาเงินล้านอ่ะจะให้อาจารย์โอส่งให้ก็ได้นะแชร์แล้วแนนค่ะการเงินติดขัดถามแล้วแชร์แล้วดาวเดือนนี้เขาจะจ่ายเงินเดือนไหมน่าจะจ่ายนะต้องไปคุยกันนะต้องไปคุยแชร์แล้วค่ะแก้วพรุ่งนี้จะมีโชคลาภไหมคะไม่มีเก็บเงินไว้ดีกว่าให้บอกว่าเก็บเงินดีกว่าเนครีคุณสายขิมขอบคุณมากนะคะยิ้มด้วยเนครีโดยมีท่านอาจารย์โอเดี๋ยวถ้าเกิดจะเป็นจัดรายการไลฟ์สดคนมีองค์นะคะท่านอาจารย์โอขอแวะไปห้องน้ำก่อนนะผู้เป็นประธานชั้นสูงสุดใครจะถามอีกไหมจะได้ตอบจะตอบให้โมเมค่ะ22ความแฟนจะกลับตัวกลับใจได้ไหมอ๋อแฟนจะกลับตัวกลับใจได้ไหมต้องคุยกันก่อนครับทำความเข้าใจก่อนใช่ต้องคุยกันนะคะมีการแบบพูดกันดีๆตกลงกันนะคะใช่แล้วค่ะนุกความรักช่วงนี้ค่ะโสดค่ะถ้าเจอก็เจอคนไม่ดีเข้ามาครับคนดื้อดื้อมากอายุน้อยกว่านะนะเอาชนะใช่แล้วค่ะยุ28จะกู้ธนาคารผ่านไหมชื่อยุใช่แล้วเนี่ยกู้ธนาคารโอ้โหเหนื่อยใจเลยครับคุณโดเรมอนอ้วนกลมเข้ามารับชมนะคะพอเห็นใบนี้เหนื่อยใจเลยคุณนะค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะแชร์แล้วแพรแชร์แล้วแพรการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่ดีเลยครับเบื่อเบื่อมากไม่ใช่ว่าเบื่อมันเงียบค่ะไม่มีเงินเข้ามานะคะหรือมันก็มีแต่ออกไปนะแชร์แล้วค่ะจะได้หย่าไหมนุ่นโอ้ยไม่ดูครับเรื่องหย่าเราไม่ดูคุณถามว่าจะได้กลับมาคืนดีไหมยังดีซะกว่านะคะเพราะว่าเราไม่ดูตรงนี้เพราะว่ามันเป็นกรรมใหญ่คำถามแตกแยกเราไม่ดูนะคะทำให้คนหมางใจกันเราไม่ดูนะคะฝนไม่มีแชร์ข้ามครับข้ามครับเพราะว่าอะไรที่ไม่มีคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเราก็ไม่ตอบนะครับเพราะผิดกติกาอาจารย์ถ้ารู้สึกว่าหงอกมันต้องมีก็ต้องมีเดี๋ยวก่อนนะฟ้าแชร์แล้วครับฟ้าขอให้ถอนให้หน่อยสมัครสี่รอบสมัครสี่รอบสี่ค่ะใช่แล้วฟ้าสมัครรอบ4ของลาดกระบังคราวนี้ยื่นดีไหมคะก็ต้องลองครับไพ่บอกต้องลองจำไว้ถ้าคุณอยากจะเป็นอะไรคุณต้องฝึกให้ถึงที่สุดหรือคุณต้องเข้าทดสอบให้ถึงที่สุดไม่เข้าใจคำถามคือเขาสมัคร4รอบเขายังไม่ได้เขาขอเข้ารอบ4ได้ไหมสมัคร4รอบของลาดกระบังแล้วยื่นอะไรอ่ะยื่นเหมือนยื่นผลคะแนนจะเข้าไปเรียนเข้าใจป่ะอ๋อเหรอนี่มันรอบสุดท้ายของเดือนนี้แล้วเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเดือนเมษาเนี่ยซึ่งมันเป็นใบรบอออกมาแล้วเขาจะต้องหาที่เรียนก่อนเดือนมิถุนาอ๋อคุณหมิวคะคุณหมิวไม่มีสถานะเราตอบไม่ได้นะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะความรักถามสั้นๆ นะอาจารย์เจริญทัพว่าไงโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือถ้าไม่มีสถานะผมก็ไม่ตอบโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นเมียน้อยเป็นชู้เป็นเด็กเก็บเป็นเด็กเสียเป็นเด็กสีดูตาอาจารย์ทับซะก่อนดูแชร์แล้วฝนแฟนคิดยังไงกับเราจะมาง้อเราไหมคะอ่ะสองคำถามแล้วเนี่ยคุณฝนนะคะถามสองทีหรือเปล่าเนี่ยจริงป่ะมีเหรอมีไหมไม่มีนะมาคุณฝนค่ะแฟนคิดยังไงกับเราจะมาง้อเราไหมไม่เลยไม่ครับอันนี้ถามซ้ำไหมเนี่ยนันทิชาเมย์อายุ22ปีโอ้คุณใครบอกอะไรข้ามไปเลยไม่ตอบนะคะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้มีคำถามอะไรก็แชร์ไม่มีข้ามครับส้มต้องดาวคะคุณดาวอ่ะอย่างนี้นะคะแชร์แล้วส้มจะถูกบริษัทเลิกจ้างไหมคะมีโอกาสสูงครับคุณถามแบบนี้ออกมาไพ่อันนี้บอกว่าคุณเตรียมหาที่ใหม่ทำได้เลยแชร์แล้วมิ้นก็เตรียมตัวสมัครงานไว้ก็ดีนะคะแชร์แล้วค่ะมิ้นคนที่คุยอยู่หายไปไม่ตอบแชทเขาจะเลิกคุยกับเราใช่ไหมไม่ค่ะเดี๋ยวเขาติดต่อมานะเรียนต่อมหาลัยนะคะใช่ผมรู้แล้วไอ้ยื่น4รอบก็คือคุณไปจะเข้าราชบัณฑิตใช่ยื่นมา4รอบแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายขอบคุณก็ต้องยื่นแต่มันเป็นไพ่เด็กถือถ้วยมีโอกาสได้รับข่าวดีนะพูดถึงก็ต้องยื่นก็ต้องทำคุณมีใบรบใช่ไหมรบมันเป็นระเบียนการเรียนแสดงผลการเรียนมาดูส่วนตัวดีไหมจะได้ตอบให้อย่างสบายใจเลยดีกว่าแชร์แล้วคำถามมาลองให้ดูอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปดูให้เลยนะหมิวแชร์แล้วหมิวความรักตอนนี้โสดค่ะจะมีคนมีครอบครัวมาเยี่ยมนะจริงป่ะใช่จะมีคนมีครอบครัวมาเยี่ยม
นะจบมันครับมันแปลว่าเขาจะได้แต่งงานไม่ใช่ใช่ไหมคนไม่ใช่แต่งงานแล้วเข้ามาคนมีครอบครัวจะมาเยี่ยมนะใช่แล้วค่ะแบงค์ยังรักหนูไหมคะน้องสาวเดี๋ยวดูให้เขาก็ยังรักเราครับเพราะเขาคือน้องเราเป็นเด็กไม่ใช่เขาชื่อน้องสาวเขาถามว่าแบงค์ยังรักหนูไหมแบงค์เหมือนเด็กๆครับนิสัยไม่ยั่งยืนเลยนะคะความรักนะเหมือนเป็นเด็กๆนะใช่แล้วค่ะสร้อย4016อะไรอ่ะจะมีโชคอัปเปล่านี้จะมีโชคหรือเปล่าคะ4อ๋อสร้อยเหรอสร้อยคุณสร้อย4016นี้จะมีโชคหรือเปล่าน่าจะพอมีนะถ้าขาขายทำงานฮะถ้าเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโชคค่ะเสี่ยงโชคไม่แน่ใจนะจะมีโชคหรือเปล่าเนี่ยพอมีอ่ะพอมีคือไพ่บอกได้จากเพศหญิงนะเออไปใช่แล้วค่ะดาวจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่คะดู3วันนะคะยังไม่เจอครับคุณบอกคุณโสดนานค่ะโสดนานแต่งงานช้าแล้วดวงคุณนะแต่ดวงมันดูอยู่แค่3วันนะคะอันนี้ถ้าดูกับเรานะที่ข้างหน้าเนี่ยค่ะนะแชร์แล้วเน็ตจะมีโอกาสที่แฟนเก่าจะกลับมาไหมคะยังไม่กลับมาครับแฟนเก่าเขาสงวนทีท่านะคะแชร์แล้วค่ะเบียร์อยากรู้เรื่องความรักเอ้าไม่มีสถานะไม่ถามไม่เป็นเมียน้อยเมียเก็บโสดแต่งงานหรือมีแฟนบางคนยอมรับเด็กเสียเมียน้อยเมียเก็บเมียซ่อนเมียซ่อเมียคนที่77บ้านหลังที่8เมียหลังที่4นะต้องบอกมาถ้าถามถึงความรักอย่างเดียวไพ่ใบหนึ่งมันออกได้หลายแบบเพราะฉะนั้นต้องให้สถานะที่แท้จริงสถานะใช่ชาแล้วฟุกความรักก็เหมือนกันนะคะเอ้าขอหนึ่งคำถามอ่ะคุณหมิวถ้าอยากดูเยอะๆ อยากถามเยอะๆคำถามละ100บาทนะคะดูจันโอจันมามาเสียค่าครูมันก็ได้ Facebook สิริกรอภิรัตน์นะคะ ID Line O สิริ15แล้ว O สิริ16นะคะแอดมาได้นะคะถ้าจะทักมาในแชทอินบ็อกซ์แอดก่อนนะคะไม่งั้นเราไม่เห็นนะไม่ก็จะบอกว่าคุณน่ะถ้ายังไงอ่ะถามเราแจกฟรีทุกวันนะคะ100คนละ100บาทแต่ถามว่าเราได้อะไรมั้ยเราไม่ได้นะให้เราได้ค่าครูบ้างนะคะมาดูส่วนตัวกันบ้างนะนะถ้าเกิดเกรงใจหรือสงสารเห็นใจอาจารย์นะอาจารย์เหนื่อยนะไปไปใช่แล้วเจอาทิตย์หน้าบริษัท CMK จะเรียกทำงานไหมยังครับ3วันนี้นะเราดูแค่3วันเลทไปหน่อยนะคะเลทไปนิดนึงนะ3วันไปอาจจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ละแต่3วันนี้ยังไม่ได้นะแชร์แล้วค่ะนุ่นวันอาทิตย์ทำงานกลางคืนจะได้เงินถึง 2,000 มั้ยคุณนุ่นยากมากครับต้องทำงานเหนื่อยมากจริงๆนะคะโอ้ใช่แล้วค่ะเบียร์อยากรู้เรื่องความรักค่ะโสดบอกมานะระวังครับคนมีคู่จะเข้ามาใช่ระวังจะไปมีคนที่มีแฟนแล้วมาผัวพันนะคะระวังใช่แล้วค่ะฟลุ๊กความรักมีแฟนแล้วค่ะก็คุยกันสิครับต้องทำความเข้าใจกันก็คุยกันได้นะคะคุยกันดีๆเพราะว่าไพ่บอกว่าทำดีได้ดีนะใช่แล้วค่ะความรักโสดคนที่แอบชอบคิดยังไงคะคือเราแอบชอบเขาอ่ะเขาไม่รู้เรื่องคนที่แอบชอบคิดยังไงเขาไม่รู้เรื่องคือเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่รู้เรื่องคุณไม่เคยเขาใช่แล้วความรักตอนนี้มีครอบครัวแล้วชื่ออะไรคะอาภาพรค่ะดีอยู่แล้วอ่ะขอให้ได้ให้ชื่อเล่นด้วยนะคะถ้าคราวหลังนะมันดีอยู่แล้วอ่ะพอแล้วตอนนี้ครอบครัวแล้วมีความมั่นคงดีนะคะในเรื่องความรักใช่แล้วค่ะได้เงินภายใน3วันนี้ไหมจุค่ะไม่ได้ครับเดฟครับใช่แล้วความรักโสดคนอ้าวตอบไปแล้วนะคะคุณสุนิสานะข้ามไปเลยครับใช่แล้วเฟิร์นความรักมีแฟนแล้วมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะเขาก็ดูแลเราดีอ่ะเขาเป็นคนเอาใจเก่งนะคะตั้งเมตตามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าใช่ไหมผู้ชายเอาละเดี๋ยวสักพักผมอาจารย์โอจะออกละนะค่ะสำหรับรายการในรอบนี้ใครที่ติดใจอยากจะไปดูกับท่านอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยนะคะติดต่อได้ที่ Facebook สิริกรอภิรัตน์ดูแบบ2คนแพ็คคู่เลยนะเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Rio สิริ15และ ID Rio สิริ16และผมครับ Facebook วัชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP15 และ ID Rio AJTOP16 อ่ะเอาละเดี๋ยวรอบนี้จะไปละอีกคนนึงค่ะเตยใช่แล้วค่ะเตยมีเด็กตามหนูไหมมีครับเขาตายไปแล้วเนี่ยเด็กคนเนี้ยไพ่มันเป็นเด็กกุมารอะถามซ้ำด้วยนะคะมันเป็นเด็กกุมารมาดูในไพ่พลังจิตมี power เลยนะ
ต้องมาดูในไพ่พลังจิตชั้นสูงพิเศษครับมีครับเป็นเด็กกุมารเห็นอาจารย์ท็อปอย่างนี้อาจารย์ดูพลังจิตแม่นมากนะอาจารย์ท็อปดูแบบใช้ไพ่เทพและพลังจิตในการทํานายนะคะแม่นมากจริงๆมันเป็นเดอะทาวเวอร์มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณไปทําอะไรเค้าหรือเปล่าผมถามแค่นี้แหละมันเหมือนกับมีการไปทําร้ายทําการปิตุฆาตมาฆาตรุนแรงโหดเหี้ยมทารุณกระชากขาถอดหัวออกนะแล้วยัดใส่ถุงนะแล้วเอาไปทิ้งมันมีอะไรหรือเปล่าผมว่ารู้สึกเห็นมันเป็นอย่างนั้นนะภาพอะเลือดนะแชร์แล้วค่ะบีจะขอให้หัวหน้าเอารถบริษัทมารับส่งเราในอาทิตย์หน้าจะได้ไหมคะเป็นความฝันไม่เมตตามหานิยมสั้นๆโดยมีท่านอาจารย์โอเพราะฉะนั้นเด็กคนเนี้ยเขาตามเราเนี่ยคุณไปทำอะไรเขามาหรือเปล่าแค่นั้นแหละผมก็ถามเพราะว่ามีส่วนในการทำแท้งไหมอย่าพูดอย่างนั้นนะมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเอาละผมอาจารย์ท็อปอาจารย์โอ้จะไปกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวใครจะมาดูดวงหลังถ้าคนไหนอยากจะดูดวงก็ติดต่อมาได้นะคะสวัสดีครับ